ไหนมาไหนแต่ละทีเดินทางสมัยนี้แหมมันช่างสะดวกสบายต้องรถไฟลอยฟ้าใต้ดินแท็กซี่หรือพี่วินก็พาไปถึงที่หมายถ้าอยากสบายต้องรถยนต์ส่วนตัวเฮ้ hey, อันนี้ชัวร์จะนั่งชิวๆยังไงก็ได้จะรถไทยฝรั่งญี่ปุ่นหรือเกาหลีขอให้มีมันนี่รับรองพี่เลือกจนตาลายแต่ราคาคงจะหนักอัดโขถ้าใช้ให้คุ้มแล้วขับให้โก้ฉันพยายามลูกโตในมือโปรจะบอกให้ถ้าอยากจะแรงต้องให้เพื่อนเน้นเรื่องประหยัดล้อมวงฟังให้ถนัดกับเซฟๆไรกับรถมีโคกันเจอร์โรซี่ที่ถอยเทอร์โบนั่งแร็กซ์เซอรี่คาร์โก้โอ้ไปยังกระบะแล้วโตยกสูงพวก SUV MPV รถสปอร์ตชั้นดีแต่งเต็มโหลดเฮียแค่ฉันใส่เสียอย่าขับเฮียสุดๆแล้วเฮียเฟรดแมนไม่ว่าจะขับป้ายแดงดำฟ้าหรือเหลืองเขียวเฮียขับให้หนูเสียวขอนิดเดียวจะได้ไหมใส่รถเก๋งเซฟๆไรฟ์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 สวัสดีครับมาพบกับเซฟเซฟไดฟ์เช่นเคยนะครับกับผมกันตธรรมราชวรพันธุสิทธิ์แล้วก็คุณอัฐานในเรือครับสวัสดีครับครับก็ช่วงนี้ใกล้แล้วนะฮะที่จะมีงานใหญ่ในบ้านเราอีกงานหนึ่งเป็นมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับที่มีประมาณปลายพฤศจิกายนนะครับครับไม่กี่อาทิตย์นี่นะครับมีแล้วนะครับปีนี้ก็เป็นงานใหญ่ประจำปลายปีของเรานะครับต่อต้นธันวาครับนะผู้ที่ต้องการซื้อรถเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับให้ไปงานนี้นะครับเพราะว่าจนเขาก็จะมาทำยอดกันในงานนี้นะครับเขาก็จะมีรถแลกแจกแถมมีโปรโมชั่นเยอะนะครับค่อนข้างจะได้เปรียบสำหรับผู้บริโภคนะครับครับก็เหมือนกับว่าเขายกโชว์รูมมารวมไว้ให้เราใช่แล้วก็ไปเดินดูได้เลยว่ายี่ห้อนี้ให้โปรโมชั่นยังไงแล้วก็เดินเทียบได้เลยวันเดียวจบได้เลยนะครับแต่ที่ผมชอบนะคุณแอร์ผมชอบเขามีให้ลองขับใช่ใช่มีลองขับหลังคอเขามีให้ขับด้วยคุณลองได้เลยว่ารุ่นนี้ขับเป็นยังไงลองไปนั่งดูนะครับผมแนะนำนะก่อนซื้อรถเนี่ยควรจะไปลองขับไม่ใช่ว่าดูสเปคดูรูปร่างสวยดีแล้วก็ราคาได้เนี่ยบางคันมันก็ไม่อาจจะไม่เหมาะสำหรับเรานะครับก็ลองไปขับดูสักรอบนึงนะครับบางทีไปโชว์รูมเนี่ยไม่ได้ขับนะใช่นะฮะไม่มีรถให้ลองขับด้วยนะปลายปีนี้นะครับเดี๋ยวใกล้ๆแล้วจะมาแนะนำให้ฟังว่ามีรุ่นไหนมาเปิดใหม่มีอะไรน่าสนใจเป็นไฮไลท์ของงานนะครับครับแล้วก็อีกงานนึงงานใหญ่เหมือนกันครับงานประกาศผลรางวัล Car of the Year ครับนะฮะของสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และจักรยานยนต์ไทยนะครับก็จวนแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็กำลังทำการคัดเลือกรอบแรกผ่านไปแล้วนะครับก็เหลือจาก14คันเหลือ7คันนะครับแล้วก็เหลือ7คันเนี่ยจะไปคัดเหลือคันเดียวนะครับรถยนต์ทุกประเภทเลยนะครับรวมหมดเลยทั้งกระบะทั้งเก๋งทั้งรถฝรั่งรถยูวีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะรถญี่ปุ่นรวมเป็นคันเดียวแล้วก็คาร์บอนเยอร์คันเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราได้ผลยังไงเล่นมาแจ้งให้ท่านทราบนะครับครับก็จะประกาศผลกันก่อนที่จะเข้าไปในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะฮะเร็วๆนี้อดใจรออีกนิดเดียวครับจะได้ทราบกันแล้วว่าคาร์ออฟเดอะเยอร์ของสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และจักรยานยนต์ไทยจะเป็นรถยี่ห้ออะไรรุ่นสำหรับวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังกันว่าวันนี้เรามีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังกันบ้างรายการSafe Drive ในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2562มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับยานยนต์มาฝากท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับช่วง Safe Driving การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติและการฟอกเกียร์คืออะไรช่วงติวเตอร์จราจรด้วยคุณเอกศรีวรจักรวันนี้ขอนำเสนอคำถามที่ว่ารถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบ3ปีจะมีผลตามกฎหมายอย่างไรช่วงออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถด้วยคุณเอกศรีวรจักรวันนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังบทสัมภาษณ์คุณสุขุมพันธ์สิริกับเรื่องราวของงานสยาม VW Festival 2020งานใหญ่ที่คนชื่นชอบรถโฟล์กสวาเก้นห้ามพลาดคนรักรถโฟล์กทั้งหลายเตรียมรถของท่านให้พร้อมได้แล้วนะครับช่วงเทสต์ไดรฟ์ทดลองขับ New MG Expander กระบะพันยักษ์เส้นทางชุมพรประจวบคีรีขันธ์กรุงเทพพิสูจน์สมรรถนะโดยคุณวริศอ่อนระยับนักแข่งในรถรุ่นกระบะที่คว้าแชมป์หลายสมัยพลาดไม่ได้กับข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์ช่วงแชร์คำถามหาคำตอบกับคำถามที่ว่าในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้ Mazda จะนำเอา CX30 เข้ามาขายหรือเปล่าดำเนินรายการโดยคุณกันตธรรมราชวัลพานุสิทธิ์และคุณอัฐาในเรืออย่าลืมติดตามรับฟังกันให้ได้นะครับสำหรับช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับฮัลโหลค่ะพี่วันนี้หนูมีเรื่องแฟนอยากปรึกษาหน่อยอะค่ะคือแฟนอะไปซื้อรถอีโคคาร์แต่มันกว้างมากค่ะชุดแต่งสปอร์ตรอบคันมีกล้องมองหลังนี่เขาบอกว่าไม่ได้แต่งเพิ่มเลยนะคะของมากกับรถพี่คะราคาแค่เนี้ยมันจะเป็นไปได้หรอคะเป็นไปได้สิครับ New Suzuki CS GL Plus ที่ plus ทั้งฟังก์ชันและดีไซน์ให้คุณได้เยอะกว่าใครสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้
New Suzuki CS GL Plus Suzuki Way of Life พลิกโลกยนต์กรรมที่เหนือกว่าคำว่าปิกอัพรุ่นใหม่หมด All New Isuzu D-Max พลิกทุกมุมมองจากภายนอกจดภายในพลิกมิติแห่งพลังกับเครื่องยนต์ใหม่ Isuzu 3.0 EDI Blue Power 190แรงม้าแรงสะใจและ Isuzu 1.9 DDI Blue Power Gen 2 ออกตัวเร็วขึ้นเร่งแซงเร็วขึ้นพลิกสู่มาตรฐานใหม่แห่งนวัตกรรมและระบบความปลอดภัย All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกสู่การเป็นต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจไม่สิ้นสุดกับ All New Mazda 3ต้นแบบแห่งยนตรกรรมด้วยดีไซน์ใหม่อันโดดเด่นสง่างามพร้อมนวัตกรรมใหม่กับอีกขั้นของเทคโนโลยี Sky Active ครบครันด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัย iActive Sense ตอบโจทย์ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวในสไตล์ที่แตกต่างสู่ยุคใหม่แห่งยนตรกรรม All New Mazda 3ทุกครั้งที่ขับรถเร็วคุณขับเร็วเพราะอะไรอาจเพราะคุณรีบเพราะถนนโล่งเพราะอยากเร่งให้ทันไฟแดงแต่ไม่ว่าเหตุผลอะไรอย่าลืมว่ามีใครรอคุณกลับบ้านอย่าให้การขับรถเร็วสร้างความสูญเสียอย่างไม่ทันตั้งตัวไม่เร็วไม่เสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุโตโยต้าถนนสีขาวร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี Safe Driving เทคนิคขับขี่ปลอดภัยรู้เอาไว้ใช้ให้เป็นคุณแอร์ครับวันนี้ช่วงเซฟไดวิ่งของเราเราก็จะมาคุยกันเรื่องของการเรียกว่าดูแลรักษาเกียร์อัตโนมัตินะฮะวิธีหนึ่งก็คือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับซึ่งณวันนี้มันมีคำศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นครับแล้วก็ทำให้ท่านผู้ใช้รถผู้บริโภคเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรมันคือทำยังไงนะครับอย่างเช่นคำว่าฟอกเกียร์อย่างเงี้ยทุกวันนี้มีคำว่าฟอกเกียร์ขึ้นมาสมัยก่อนเราจะรู้แต่ว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะฮะน้ำเกียร์ก็คือปะถ่ายกันมาเป็นสิบปีแล้วนะครับก็เอาน้ำมันเก่าออกขันน็อตทั้งล่างนะครับให้น้ำมันเกียร์ออกไปแล้วก็เทน้ำมันใหม่เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับปกติอันนั้นเป็นเรื่องปกติที่ว่าถึงระยะดูแลรถแบบนั้นนะครับก็สมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะให้ระยะกันมาสัก 3-4 หมื่นกิโลเมตรนะฮะก็เปลี่ยนถ่ายกันทีนึงก็จะมีระยะตารางเซอร์วิสมาให้แต่ทุกวันนี้จะมีรถยนต์บางรุ่นบางยี่ห้อเขาจะบอกว่าน้ำมันเกียร์เป็นแบบไลฟ์ไทม์ก็คือไม่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายตลอดอายุการใช้งานไม่ใช่ว่าไม่มีการเปลี่ยนถ่ายตลอดการนะครับแต่เขาบอกว่าตลอดอายุการใช้งานซึ่งบางเจ้าที่ผมได้เคยคุยกับบริษัทรถยนต์เนี่ยเขาบอกว่าน้ำมันเกียร์เขาบางเจ้าก็เคลมไว้แสนกิโลอะไรต่างๆพวกนี้อายุการใช้งานนั่นก็คือหมายความว่าความเข้าใจของผมเองไลฟ์ไทม์ของเขาก็คือสมมุติเขากำหนดว่าเกียร์มีอายุการใช้งานแสนกิโลก็คือทิ้งเกียร์เลยเปลี่ยนทิ้งทั้งเกียร์เลยถ้าเกียร์ยังไม่พังแล้วก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ประมาณสักแสนกิโลนะฮะแต่ว่าผมว่าสำหรับบ้านเราเนี่ยนะคุณแอ๊ดผมสี่หมื่นกิโลเต็มที่ในหกหมื่นเอาสักหน่อยแล้วตัวผมเองก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าไลฟ์ไทม์ไลฟ์ไทม์เนี่ยแล้วมันก็มีบางคันก็มีปัญหาสภาพบ้านเมืองเรามันร้อนนะครับแล้วก็การรถติดบ้างอะไรดังมันก็ผมว่าสักหกหมื่นเนี่ยอย่างมากนะครับอย่างมากนะไม่เกินหกหมื่นผมเปลี่ยนทิ้งเถอะมันหลักพันนะน้ำมันเกียร์ไม่เท่าไหร่หรอกเต็มที่ก็หมื่นหนึ่งนะเกียร์พวกดูอัลคัสอะไรที่แพงๆเนี่ยการเปลี่ยนเกียร์ด้วยเปลี่ยนไส้กรองเกียร์อะไรเงี้ยนะมันก็ประมาณไม่เกินหมื่นนะครับประมาณเนี้ยก็เปลี่ยนเถอะเพราะว่าเกียร์เป็นแสนนะครับเกียร์นี่แสนหนึ่งแล้วบางทีมันไม่มีด้วยรุ่นนี้บางทีมันก็หายากเงี้ยต้องรอทางโรงงานสั่งมานะครับแต่ว่าบางยี่ห้อนะคุณแอในการเปลี่ยนถ่ายในศูนย์บริการนะครับศูนย์บริการถ้าเปลี่ยนทั้งระบบเนี่ยผมเคยไปถามว่าบางยี่ห้อโอ้โหสามหมื่นสามสี่หมื่นมันแพงมากนะค่าน้ำมันเกียร์มันไม่มีอะไรมากนะน้ำมันเกียร์ก็เป็นขายเป็นลิลิตอยู่แล้วนะแต่ว่าจะให้รถแปลกประหลาดอะไรยังไงนะครับน้ำมันเกียร์เนี่ยสามารถหาซื้อทั้งนอกได้ใช่แต่ให้สเปคมันตรงนะครับตรงกับที่อย่าเปลี่ยนเอาน้ำมันเกียร์อะไรก็ได้นะไม่ใช่นะครับต้องเกียร์อันนี้ต้องตามสเปคเขาเลยนะครับว่ามีรหัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีอย่างสมัยก่อนจะมีเด็กซ์ลอนวันเด็กซ์ลอนทูนะครับต้องมีรหัสตรงกันนะครับเพราะว่ามันมาใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ว่าคุณสเปคเนี่ยคุณต้องตรงเพราะว่าอย่างบางทีเกียร์ CVT หรือเกียร์ดูอัลคัสเนี่ยคุณเปลี่ยนก๊าซเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แปลกๆนี่ไม่ได้นะผิดสเปคนี่มันพังได้นะครับเกียร์พังมันไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้โซเชียลมีเดียยุคนี้โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลมากผมก็วันนั้นนั่งดูเล่นๆนะดูเปิด Facebook ดูเรื่อยๆก็มีคนมาประกาศขายหัวเชื้อน้ำมันเกียร์นะฮะเขาบอกว่าสำหรับเกียร์อัตโนมัติที่เริ่มมีปัญหาจะพังอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ค่ายกเกียร์ก็ตั้งหลายหมื่นนะหรือเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่ก็ต้องหลายหมื่นเหมือนกันในเกียร์มือ2เชียงกงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าซื้อน้ำมันเขาหลอดนึงเนี่ยจบเลยประมาณเกือบพันหรือพันกว่าบาทเนี่ยผมจำราคาได้ไม่ชัดเจนนะเขาบอกว่าเติมเข้าไปปุ๊บเนี่ยเกียร์กลับมา
ใหม่ปิ้งใช้งานได้มีแรงดีเหมือนเดิมเลยนะฮะผมว่ามันไม่ด้วยหลักการมันไม่ดีนะครับแต่ว่าแต่น้ำมันเกียร์ที่หัวเชื้อคำว่าหัวเชื้อพวกนี้จริงแล้วมันไม่ต้องใส่นะครับในรถเราเนี่ยหาซื้อน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ดีๆเนี่ยพอแล้วนะครับคุณสมบัติต่างๆที่น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์มีเนี่ยมันชะล้างสิ่งสกปรกขมเหลาทั้งหลายอะไรเนี่ยมันก็มีหน้าที่หล่อลื่นคือคุณสมบัติมันครบอยู่แล้วนะครับไอ้พวกเนี่ยไม่ต้องเสริมอะไรเข้าไปไม่ต้องมีเพิ่มการทำงานให้มันดีขึ้นอะไรไม่มีนะครับเพราะว่าเอาแค่น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพพอแล้วนะครับหัวเชื้อเนี่ยใส่ไปได้ไหมบอกว่าไม่ควรนะครับไม่ควรใส่เลยเพราะว่ามันจะมีผลเสียด้วยเพราะว่ามันเป็นสารเคมีนะเราก็ใช้อยู่ปกติเนี่ยหุ้ดใส่หัวเชื้อน้ำมันเครื่องเข้าอีกมันก็อาจจะทำปฏิกิริยากับไอ้น้ำมันเครื่องที่ดีของเราเนี่ยให้มันลดประสิทธิภาพลงก็ได้นะครับแล้วมันไม่จำเป็นเลยนะครับว่าต้องใส่เพิ่มไปเพราะน้ำมันเครื่องมันก็มีคุณสมบัติครบแล้วจริงๆมันก็ดีมากแล้วล่ะน้ำมันเครื่องต่างๆเนี่ยคือเลือกเกรดให้ดีหน่อยเนี่ยคุณก็จบแล้วจ่ายเงินทีเดียวแล้วคุณไม่ต้องใส่เพิ่มแล้วนะครับน้ำมันเกียร์ก็เหมือนกันที่ว่าเขาใส่กันมาดีๆคุณก็เปลี่ยนให้ตามระยะดูแลเปลี่ยนไส้กรองต่างๆนะให้ตามระยะเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเหลือเฟือแล้วถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรนะคุณก็ใช้ไปเรื่อยๆเปลี่ยนเนี่ยแต่ว่าหัวเชื้อต่างๆนี่ไม่เป็นนะผมพูดได้เลยว่าหัวเชื้อคำว่าหัวเชื้อเนี่ยมันไม่ต้องใส่เข้าไปหรอกนะมันเป็นเรื่องเวลาแล้วนะครับครับก็คือถ้ารถท่านใช้งานได้ปกติไม่มีอะไรผิดปกติเนี่ยอย่าไปเติมเด็ดขาดแต่ผมก็ไม่เถียงนะครับว่ามันได้ผล คือมันจะได้ผลกับพวกที่มันเครื่องมันหลวมมากๆมันใกล้จะพังแล้วอย่างเกียร์บางคันเนี่ยมันไม่มีแรงส่งแล้วนะฮะไอความเขาเรียกว่าแรงหนืดฟริกชันของมันเนี่ยในการที่มันจะไปอย่างเกียร์ที่เปลี่ยนเกียร์ไฮดรอลิกมันก็จะมีชุดคลัชใช่ไหมฮะซึ่งมันก็เสื่อมล้อหมดแล้วไอฟริกชันหรือการแรงความหนืดเนี่ยมันก็ไม่มีมันก็ใช้เติมไอหัวเชื้อนี่เข้าไปเนี่ยมันก็หนืดนะฮะมันก็ทำให้มีแรงฝืดขึ้นมามีแรงส่งอะไรต่างๆได้หรือเครื่องหลวมเนี่ยเครื่องมันหลวมไอ้ลูกสูบกับกระบอกสูบมันหลวมแล้วมันก็ใส่พวกนี้เข้าไปเพื่อความเพิ่มความหนืดมันก็ดูว่ากำลังอัดมันดีขึ้นอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะได้ผลในเคสนั้นนะครับแต่ว่าโดยที่รถทั่วไปที่วิ่งดีๆอยู่แล้วเนี่ยคุณจะไปเพิ่มคุณรักรถมากนะคนไทยนี่คนเป็นคนที่รักรถมากไอ้ใดเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยซื้อใส่ไปเรื่อยๆโอ้เปลี่ยนรักรถซื้อมันเครื่องดีๆเปลี่ยนตามระยะอะไรเขารักรถมากไอ้พวกน้ำยาขัดสีรถนี่รวยกันหมดนะเพราะว่าโอ้ป๋องนึงเป็นพันนะจริงต้นทุนไม่กี่ร้อยหรอกนะครับไม่ถึงร้อยด้วยมั้งแล้วก็ใส่สารโน้นสารนี้ไปแล้วก็ค่าโฆษณาเขาแพงเพราะว่าทำให้คนเชื่อถือนะครับคือว่าไอ้พวกนั้นมันได้ผลเพราะว่าคือมันจะพังอยู่แล้วใช่ฮะอันนั้นแหละเติมไปแล้วมันยังไงก็ต้องทิ้งพังทิ้งอยู่แล้วมันจะได้ผลอยู่สักระยะหนึ่งแต่สุดท้ายก็พังอยู่ดีครับอาจจะยืดเวลาการพังไปนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ใช้งานได้อีกพักนึงอ่ะแทนที่จะเสียเงินช้าลงหน่อยแต่ผลกลับกันกับรถที่อยู่ในสภาพที่ดีไปเติมปุ๊บจะพังทันทีนะฮะเพราะงั้นก็อย่าไปยุ่งกับมันในเรื่องคำว่า flashing oil ตอนนี้ก็คิดเหมือนกันนะครับว่าก่อนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เนี่ยใส่ตัวนี้ไปเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกคือคนไทยเนี่ยคิดว่าโอ้ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องที่ต้องสะอาดต้องน้ำมันเก่าต้องหยดให้หมดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอพอเราขันน็อตให้น้ำมันเครื่องออกเนี่ยมันก็ยังเหลือเศษน้ำมันอยู่นะเก่าๆเนี่ยมันไม่มีทางหมดแล้วนะครับมันไม่ได้ต่อให้รอให้หยดสุดท้ายหยดลงมาเนี่ยมันก็ตามเฟืองต่างๆก็ยังมีถาดต่างๆมันมีร่องมีหลุมนะครับที่มีน้ำมันเครื่องมันช้างอยู่เนี่ยยังไงก็ไม่หมดก็แค่นั้นก็เหลือเฟือแล้วล่ะนะคือเอาน้ำมันเครื่องใส่ไปมันก็อาจจะปนน้ำมันเก่าสักไม่ถึง 10% หรอกนิดนึงนะก็ยังก็ทำใจเถอะเพราะว่ามันก็ต้องทำใจเพราะว่ามันก็ไม่สามารถจะหมดได้หรอกแล้วบางทีเขาบอกว่ามี flashing oil เนี่ยโอ้โหจะทำให้ชะล้างเขม่าก่อนที่จะใส่น้ำมันใหม่เข้ามาเนี่ยทำให้เครื่องเนี่ยสะอาดก่อนแล้วก็ใส่น้ำมันที่มีประสิทธิภาพดีๆแล้วมันใหม่เข้าไปเนี่ย flashing oil เนี่ยไม่บอกได้เลยนะครับอย่าใส่นะครับเพราะว่ามันชะล้างจริงเนี่ยมันมีการเสียดสีที่เยอะนะครับแล้วทำให้ไอ้ระหว่างที่ชะล้างเนี่ยมันก็ชะล้างไอ้สิ่งฟิล์มต่างๆไปด้วยใช่ที่มันเคลือบไว้นะมันก็ทำให้การเสียดสีนี่เยอะขึ้นแล้วก็พอflashing oilเนี่ยสตาร์ทเครื่องปุ๊บเนี่ยให้การที่สตาร์ทให้รันเข้าไปในเครื่องแล้วก็ถ่ายออกมาเนี่ยไอตอนสตาร์ทเครื่องเนี่ยมันไม่ให้คุณสมบัติที่จะไปหล่อลื่นรถนะflashing oilมันทำให้เหมือนให้ใครเข้าใจง่ายคือแบบเหมือนแฟบนะเหมือนของชักล้างหาชักล้างต่างๆเนี่ยไอตอนนั้นเนี่ยเครื่องเราจะสึกค่อนข้างเยอะเลยแล้วมันก็ล้างให้หมดถ่ายออกมาแล้วก็ใส่น้ำมันไอตอนใส่น้ำมันใหม่เข้าไปเนี่ยมันก็ปนกับไอพวกนี้ด้วยนะมันไม่หมดนะครับมันบอกได้เลยว่าไอflashing oilมันก็ยังค้างอยู่ไอสายมีพวกนี้มันก็จะไปปนกับน้ำมันเครื่องใหม่ที่เราใส่เข้าไปดีๆเนี่ยแล้วเครื่องเป็นพันสองพันของดีๆของเราเนี่ยทำให้เสื่อมไปด้วยไม่ถึงก็เสียหรอกแต่ว่ามันมีประสิทธิภาพที่ไม่เต็มนะเพราะมันมีสารเคมีพวกนี้แล้วมันก็ไปบุ่นวายกันอยู่ข้างในเครื่องเนี่ยก็ไม่จำเป็นหรอกคือสรุปง่ายๆคือไอ้ flashing oil หัวเชื้อเนี่ยคุณไม่ต้องไปใส่มันหรอกนะครับเลือกหัวเชื้อเลือกน้ำมันเครื่องดีๆกับน้ำมันเกียร์ดีๆเนี่ยพอละนะครับมีสมบัติครบแล้วมันไม่ต้องคุณรักรถแค่ไหนก็พอแล้วนะครับเปลี่ยนถ่ายให้ตรงตามระยะแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองด้วยนะครับไส้กรองเนี่ยเปลี่ยนทิ้งไปเลยเดี๋ยวไปเอาไส้กรองใหม่2เปลี่ยน2คนถึงเปลี่ยนน้ำมันไส้กรองมันหลักร้อยนะหลักเต็มที่ก็หลักพันอ่ะรถหรูๆหน่อยก็หลักพันแนะนำแต่ว่าเปลี่ยนทิ้งไปเถอะเพราะว่าไหนๆมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยน้ำมันเครื่องคุณใหม่แล้วคุณก็เปลี่ยนไส้กรองไปเลยนะก็แนะนำไส้กรองแท้นะครับไส้กรองแท้ดีกว่าจะดีมากเพราะว่าไส้กรองเทียมเนี่ยบางทีประสิทธิภาพในการที่มันจะโฟล
คือไอ้กรองมันกรองได้อยู่แล้วครับแต่ว่าไอ้การที่มันจะโฟลว์น้ำมันน้ำมันเครื่องให้ผ่านกรองมาเนี่ยมันจะช้ายากแล้วมันทำให้รถดืดไปด้วยนะมันจะทำให้ประสิทธิภาพในการแรงดันน้ำมันเครื่องจะตกงั้นการหล่อลื่นมันจะประสิทธิภาพมันจะดรอปตามลงไปด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการที่ได้ยินคำว่าฟอกเกียร์กันนะฟอกเกียร์นะเกียร์ออโต้เนี่ยการฟอกเกียร์คือไม่ได้เอาเกียร์มาล้างมันทำความสะอาดเลยนะแต่ว่ามันคือการถ่ายน้ำมันเกียร์แบบเต็มระบบทั้งระบบก็คือปกติเราจะเห็นเขาเกียร์ไฮดรอลิกนะเกียร์ไฮดรอลิกเนี่ยเขาก็จะถ่ายจากก้นแคร้งออกมาให้น้ำมันเก่าออกไปแล้วก็เติมน้ำมันใหม่เข้าไปซึ่งมันยังมีน้ำมันเก่าเนี่ยเหลืออยู่ในทอร์คคอนเวอร์เตอร์อยู่นะฮะตรงนั้นมันออกไม่หมดเขาก็ใช้วิธีเอาน้ำมันเขาจะต่อท่อเนี่ยไอ้ตรงออยเกียร์ที่เขาเรียกว่าออยเกียร์ที่มันส่งน้ำมันเกียร์ลงมาระบายความร้อนที่ตรงแถวหม้อน้ำเนี่ยนะก็จะต่อท่อนี้เข้าไปแทนที่มันจะวนกลับเข้าไปเกียร์แล้วก็มันก็จะปั่นน้ำมันเกียร์ใหม่เข้ามามันก็จะมาดันน้ำมันเกียร์เก่าแทนที่น้ำมันเกียร์เก่ามันจะวนกลับเข้ามาเกียร์ก็มันก็จะออกไปทิ้งมาที่ถังทิ้งข้างนอกเลยนะจะออกค่อนข้างเยอะนะก็ได้เกลี้ยงขึ้นนะครับน้ำมันเก่าๆก็ทำเองงั้นระบบนี้ก็ยังดีที่ว่ามันไม่ได้เอาหัวเชื้อหรือฟลาชิ่งออยล์อะไรเข้าไปนะมันก็เป็นคือน้ำมันเกียร์ไล่เอาน้ำมันเกียร์ดีๆไล่น้ำมันเกียร์ที่ไม่เก่าแล้วนะครับมันก็เป็นวิธีการที่มันก็ดีขึ้นนะครับมันก็คือเขาก็เลยเรียกว่าฟอกเกียร์จริงๆมันก็คือผมก็ที่แรกเขาก็ใจมันผิดเหมือนกันว่าฟอกเกียร์คือเอาไอ้ฟลาชิ่งออยล์ไปล้างเกียร์ให้สะอาดในฟอกคือฟอกให้มันเหมือนมันใส่ผงซักฟอกเข้าไปให้มันสะอาดนะฟอกการฟอกนะจริงๆไม่ใช่นะครับครับก็คือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แบบหนึ่งเท่านั้นอีกแบบนึงที่เขานิยมตอนนี้นะครับครับนะฮะและนั่นทั้งหมดนั่นก็คือช่วงเซฟไดรวิ่งของเราในสัปดาห์นี้ครับครับติวเตอร์จราจรโดยเอกศรีวรจักรช่วงเวลาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ช่วงติวเตอร์จราจรโดยผมเอกศรีวรจักรในวันนี้นะครับจะนำคำถามในหมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์มาถามท่านนะครับคำถามมีดังต่อไปนี้ครับรถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบ3ปีจะมีผลตามกฎหมายอย่างไรตัวเลือกมีทั้งหมด4ตัวเลือกนะครับแต่จะมีตัวเลือกเดียวที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดตัวเลือกแรกครับทะเบียนระงับตัวเลือกที่2สามารถนำรถไปตรวจสภาพและต่อภาษีประจำปีได้ตัวเลือกที่3สามารถกระทำได้ตามข้อ1และข้อ2ส่วนตัวเลือกที่4ก็คือสามารถนำรถไปแจ้งไม่ใช้ตลอดไปและจดทะเบียนใหม่ได้เป็นไงบ้างครับจากคำถามที่ว่ารถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบ3ปีจะมีผลตามกฎหมายอย่างไรท่านตอบข้อไหนครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือทะเบียนระงับดังนั้นนะครับเมื่อท่านเจอคำถามนี้รถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบ3ปีจะมีผลตามกฎหมายอย่างใดท่านต้องตอบว่าทะเบียนระงับนะครับติวเตอร์จราจรจะกลับมาพบกับทุกท่านใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับผมเอกศรีวรจักรในช่วงออโต้สตอรี่นะครับออโต้สตอรี่ในวันเสาร์สบายๆวันนี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2562ครับซึ่งผมเอกศรีวรจักรนั้นจะได้สรรหาเอาข่าวสารในแวดวงรถคลาสสิกรถโบราณรถเรโทรกลับมาฝากกับทุกท่านอีกเช่นเคยรวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตช่วงนี้นะครับเรียกว่าฝนก็ยังตกอยู่นะครับแม้ว่าหลายตัวหลายท่านคาดว่าจะไม่มีฝนแล้วแต่เราก็พบว่ามีฝนตกออกมาอย่างหนักเลยทีเดียวดังนั้นผู้ที่ใช้รถเรโทรรถคลาสสิกรถโบราณที่กำลังหมายบ้านปั้นมืออยากจะนำรถคลาสสิกรถเรโทรของท่านไปวิ่งบนถนนไปออกกำลังกายระวังไว้ด้วยนะครับเพราะบางทีนั้นอาจจะมีฝนตกมาแบบไม่มีปีไม่มีขลุ่ยเลยก็ได้ดังนั้นท่านใดนะครับที่วางแผนว่าตั้งแต่ในเดือนพฤศจิกายนธันวาคมมกราคม3เดือนนี้นะครับท่านอยากจะบูรณะหรือนำออกไปให้ช่างตรวจเช็คก็เรียกว่าดูลมฟ้าอากาศด้วยนิดหนึ่งก็ดีครับแต่ว่าในปีหน้าครับจะมีงานใหญ่นะครับสำหรับคนรักโฟกเกิดขึ้นนั่นก็คืองานของสยาม VW Festivalซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์2563นะครับงานนี้กระซิบนิดหนึ่งว่าเขามีความพิเศษและมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับสถานที่แล้วก็รายละเอียดของงานอีกเล็กน้อยนะครับ
ซึ่งวันนี้นะครับผมได้นั่งพูดคุยกับคุณสุขุมพันธ์สิริประธานจัดงานสยาม VW Festival เรามาฟังจากพี่สุขุมดีกว่าครับว่างานในปีหน้าปี63ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นั้นมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างอย่าไปที่เดิมนะครับต้องไปที่ใหม่และผมจะให้พี่สุขุมมาเล่าให้ฟังครับว่ามีรายละเอียดของงานพิเศษอย่างไรและท่านจะพบอะไรในงานนะครับเอาละครับได้เวลาแล้วครับขอเรียนเชิญรับฟังด้วยกันนะครับขณะนี้นะครับผมเอกศรีวรจักรนะครับนั่งอยู่กับคุณสุขุมพันธ์สิริครับซึ่งท่านเป็นประธานจัดงานสยาม VW Festival ในแต่ละปีนั้นคนรักโฟกก็จะมีงานนี้แหละครับที่จะได้ไปรวบรวมกันแล้วก็ไปเจอกันนะครับในแต่ละปีก็จัดที่เดิมครับที่ Wonder World แต่ปีนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงครับผมจะให้คุณสุขุมมาเล่าให้ฟังดีกว่าครับว่าปีหน้านะครับในปี2020นั้นจะย้ายไปจัดที่ไหนเรามาฟังเสียงจากคุณสุขุมเลยครับสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสำหรับปีหน้านะฮะงานสยาม VW Festival นะครับจะย้ายไปจัดที่ระหว่างถนนบรมราชชนนีระหว่างซอย97ถึง99ในวันที่8กุมภาพันธ์นะครับ2020นะฮะหรือว่า2563นะฮะก็เนื่องจากว่าปีนี้นะฮะที่ Wonder World นะฮะมีการเปลี่ยนแปลงคุณเอกนะเพราะว่าเขาจะไปทำเป็นกิจการอย่างอื่นเป็นกิจการอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราก็เลยไม่ได้ที่ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็พยายามจะหาคัดสรรที่ที่ดีที่สุดเพราะว่าเวลาที่จะจัดงานในแต่ละครั้งเนี่ยคุณเอกเราต้องเลือกที่สะอาดนะครับที่กว้างขวางเพียงพอสำหรับรถที่มาจอดนะครับแล้วก็เพียงพอสำหรับรถที่มาเข้าชมนะคุณเอกครับแล้วสถานที่นี้หลังจากได้ผ่านการเซอร์เวย์จากพี่สุขุมและคณะมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับกว้างขวางโอโถงครับก็ไม่ได้แปลกจากไม่ได้ด้อยกว่าที่วันเดอร์เวิลด์เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเดินทางไปก็ไปมาสะดวกนะครับอยู่ติดถนนบรมราชชนนีนะก่อนถึงถนนกาญจนาไม่ยากครับสำหรับการเดินทางครับคุณเอกครับเรียกว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับจากคนรักโฟกที่อยู่แถวแถวย่านฝั่งทนแล้วก็บริเวณทางช่วงนครปฐมอะไรแถวนั้นจริงไหมครับใช่ครับโออูแถวนั้นเยอะมากประชาชนที่ใช้รถโฟกอยู่แถวทางย่านฝั่งทนนะก็ดีใจนะมาจัดที่ใกล้ๆกับเขานะส่วนคนที่อยู่แถบโซนรามินทาแถบนี้ก็ไม่ได้ไปมีปัญหาเรื่องการเดินทางนะก็ยังสามารถไปเดินไม่ไกลฮะเดินทางไปไม่ไกลครับแล้วคอนเซปต์ของงานมีการเปลี่ยนแปลงหรือจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคอนเซปต์เนี่ยยังคงเป็นคล้ายๆเดิมอยู่นะฮะก็คือมีรถยนต์มาโชว์นะครับมีตลาดแล้วก็มีสินค้าต่างๆที่เป็นผู้ผลิตทางรถโฟกนะรถโฟกหมายความว่าคนที่ใช้โฟกนะครับทำสินค้าอะไรต่างๆมาออกขายกันส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับปีนี้เราจะมีบับเบิ้ลบีนะครับคุณเอกครับที่เราได้เคยได้ยินกันก็คือในหนังนะฮะหุ่นยนต์บับเบิ้ลบีปีนรถแปลงร่างใช่ครับปีนี้เรามีตัวเป็นๆแล้วตัวจริงๆนะฮะจากบ้านหุ่นถังรถถังเนี่ยนะครับเขานำมาโชว์นะฮะก็หุ่นก็น่าจะตัวที่ใหญ่ที่สุดในที่เราเห็นก็คือประมาณ5เมตรโอ้โห5เมตรครับนะแล้วก็จะมีของต่างๆนะที่จะจัดนำแสดงโชว์อีกมากมายนะครับเรียกว่าท่านใดนะครับที่ได้ยินเสียงสัมภาษณ์นี้แล้วนะครับแล้วเป็นคนรักโฟกนะครับก็เรียกว่าเตรียมรถของท่านให้ดีครับเพราะในงานนี้ถึงแม้เราจะย้ายไปสถานที่ใหม่นะครับแต่งานโชว์หรือการขับรถเข้ามาก็สะดวกสบายเหมือนเดิมท่านจะได้มาพบปะเพื่อนฝูงในวงการคนรักโฟกได้มาดูตลาดได้มาดูของต่างๆนะครับแล้วในงานนี้เนี่ยพี่สุขุมวางคอนเซปต์ในการจัดงานบนเวทีมีอะไรบ้างครับปีนี้เราจะมีในเรื่องของกิจกรรมอาจจะมีเสวนานะครับให้ความรู้นะแล้วก็จะมีในเรื่องของความบันเทิงนะมีอาหารการกินอยู่ไปภายในงานนี่สนุกสนานนะฮะก็จะมีเรื่องกิจกรรมโชว์ของโฟกแต่ว่าตอนนี้กำลังเตรียมอยู่ฮะคิดว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับคนที่ไปงานฝากนิดนึงคุณเอกครับไม่จำเป็นนะฮะบางทีท่านไม่มีรถโฟกแต่ท่านชื่นชอบเนี่ยสามารถขับรถอะไรก็ได้ครับแต่ว่าเราจะมีที่จอดต่างหากนะฮะในส่วนของผู้ชมทั่วไปอาจจะขับเรโทนะอาจจะขับรถอื่นๆหรือรถบ้านสมัยใหม่ทั่วๆไปแต่มีใจรักโฟกไปดูกิจกรรมของคนชาวโฟกเรานะครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างยังมีอู่กันอยู่ไหมมีอะไรขายอยู่ไหมลองไปดูคุณเอกเพราะว่า1ปีนะครับท่านจะได้พบกับคนรักโฟกทั่วประเทศนะครับเรียกว่ามารวมกันในงานนี้ครับบางท่านก็มีประสบการณ์ในการทำรถบางท่านเป็นช่างมาอย่างยาวนานนะครับหรือว่ามีประสบการณ์ต่างๆในการขับรถโฟกเนี่ยเราก็จะรวบรวมคนเหล่านี้นะครับไว้ในงานนี้เราก็จะดึงเอาบุคคลเหล่านี้มาสัมภาษณ์บนเวทีหรือคุยกับเขานะครับเพื่อที่จะได้เป็นความรู้แล้วก็จะทำให้คนที่ใช้รถโฟกนั้นมีความรู้ที่จะบำรุงรักษารถรวมทั้งใช้รถกันต่อไปครับคุณเอกครับอย่างที่คุณเอกบอกนะครับว่าปีนี้เรามีอู่ชั้นนำของในประเทศไทยเลยนะฮะมาหลาย
อู่ที่นำรถมาจัดแสดงโชว์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องซ่อมสีตัวถังไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเครื่องยนต์นะฮะหรือการตกแต่งโมดิฟายต่างๆแล้วก็ทำเบาะนะฮะแล้วก็ทำเดินสายไฟอะไรประมาณอย่างเงี้ยช่างองค์ช่างแอร์นะครับท่านใดที่มีรถอยู่กับบ้านแล้วมันจอดมานานแล้วอยากจะบูรณะลองมาพูดคุยลองมาสอบถามกับอู่ต่างๆสอบถามทุกคนนะฮะที่ใช้โฟกว่าเอาความรู้จากเขาเนี่ยครับว่าซ่อมที่ไหนอะไรอย่างไรสามารถได้เลยนะครับคุณเอกครับเรียกว่างานนี้นะครับทั้งพี่สุขุมแล้วก็ทีมงานเนี่ยตั้งใจที่จะจัดให้เป็นงานรวมพลคนรักโฟกอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่างานนี้นะครับปีนึงมีครั้งเดียวครับแล้วก็เราจะมีเพื่อนๆจากต่างประเทศมาร่วมงานนี้ด้วยนะครับบางทีเราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้หรือไม่แน่บางทีก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนอะไหล่หรือว่าซื้อขายอะไหล่ในงานนี้ด้วยอีกเรื่องนึงครับที่ทุกปีเนี่ยจะต้องเป็นไฮไลท์ก็คือเรื่องของชำร่วยครับพี่สุขุมครับปีนี้เราทำอะไรออกมาเพื่อขายให้กับแฟนๆคนรักโฟกประเทศไทยบ้างครับจริงๆเราจะเรียกว่าขายก็ไม่เชิงนะฮะจริงๆก็กิจกรรมของคนรักโฟกนั่นก็คือหมายความว่าจะมีของที่ระลึกกันดีกว่านะฮะก็เราทำเสื้อที่ระลึกเพราะปีนี้ครบรอบ10ปีสยามวิลเลียมเฟสติวัลจัดมานานนะครับจัดเริ่มจัดของสยามวิลเลียมเฟสติวัลเนี่ยปี2011ปีหน้าเนี่ยก็2020นะฮะก็ครบรอบ10ปีพอดีนะก็จัดทำเป็นเสื้อยืดคอกลมนะฮะเสื้อที่ระลึกนะเข้าไปดูได้ในเพจของสยาม VW Festival นะครับลองไปกดถูกใจนะแล้วตรงนั้นท่านใดจะสั่งซื้อตอนนี้มีสต็อกอยู่เลยครับนะแม้กระทั่งของเด็กตัวเล็กๆนะฮะก็ยังมีทำปีนี้เราทำเอาใจกับครอบครัวครับคุณเอกครับของชำร่วยเนี่ยนอกจากเสื้อแล้วมีอะไรอีกบ้างไหมครับเพราะผมเห็นว่าพี่สุขุมนี่ชอบมีของชำร่วยให้เราเก็บสะสมกันเยอะเลยทีเดียวครับตอนนี้ที่เราทำคอนเซปต์ปีหน้านะฮะมันจะเป็นรถโลกร้อนนะฮะก็จะมีถุงผ้าที่เราจะต้องทำขึ้นมานะฮะแต่ตรงนี้แหละเราจะออกจำหน่ายในงานนะก็จะมีบัตรที่เข้างานเนี่ยว่าสะสมนะครับลองติดตามดูทางหน้าเพจได้เลยครับดูตัวอย่างนะเพราะดีเดี๋ยวจะแจ้งเป็นระยะครับคุณเอกครับเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นบัตรธรรมดาอย่างเป็นบัตรกระดาษเนี่ยนะครับก็คงจะไม่มีอะไรที่แบบว่าบางคนก็ไม่ได้เก็บนะครับแต่ว่าปีนี้เราจะทำเป็นลักษณะยังไงไปดูในเพจครับแล้วท่านจะเรียกว่าจะต้องชื่นชอบแน่นอนนะครับนอกจากนั้นก็จะมีสติ๊กเกอร์ต่างนะครับที่อาจจะให้กับทุกท่านที่ชื่นชอบไว้แปะนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยบางคนก็จะแปะเป็นคอลเลกชันเลยข้างกระจกนี่แหละว่าปีไหนที่เขามาเข้าร่วมงานกันบ้างนะครับสุดท้ายครับอยากให้พี่สุขุมฝากเชิญชวนแล้วก็ฝากให้คนรักโฟกได้เตรียมตัวกันที่จะเจอกันในงานสยาม VW Festival ปี2020ครับครับผมงานปีหน้านะครับเราจะจัดวันเสาร์นะครับวันที่8กุมภาพันธ์2020ครับผมนะระหว่างซอยถนนบรมราชชนนีนะครับ97ถึง99นะครับท่านใดที่ชื่นชอบเตรียมตัวแล้วมาร์คปฏิทินไว้เลยนะครับว่างานรถโฟกนะครับนอกจากที่เราจะได้ชื่นชมในเรื่องของรถที่ทุกคนสนใจอยากจะชมไม่ว่าจะเป็นพวกอะไหล่นะครับเรายังได้สัมผัสนะครับศิลปินดาราหลายท่านนะครับที่มาฮะก็จะมาแบบเป็นกันเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชิญชวนนะครับไปเที่ยวกันนะครับติดตามนะฮะที่หน้าเพจได้สยาม VW Festival นะครับไปกดถูกใจแล้วกดไปแล้วก็ไปติดตามในนั้นได้เลยครับเดี๋ยวใกล้ๆงานนะครับผมจะมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านฟังกันอีกทีนะครับว่างานนี้จะจัดเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็ที่ไหนนะครับแล้วก็ใกล้ๆงานนะครับพี่สุขุมอาจจะทำเรื่องเกี่ยวกับแผนที่นะครับรวมทั้งปักหมุดเอาไว้ให้สำหรับท่านที่ใช้ Google Map นะครับแล้วไปไม่ถูกท่านก็กดแล้วก็ตาม Google Map ไปรับรองถึงแน่ครับงานนี้ไปไม่ยากแล้วก็เราไปเจอกันในงานสยาม VW Festival 2020ในปีหน้าครับที่ผ่านไปทั้งหมดนะครับนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ซึ่งผมเอกศรีวรจักรได้นั่งพูดคุยกับคุณสุขุมพันธ์สิริประธานจัดงานสยาม VW Festival ถึงงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้ากับงานสยาม VW Festival 2020ที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์2563นะครับซึ่งงานนี้เขาย้ายสถานที่ครับไปจัดกันที่ถนนบรมราชชนนีเรียกว่าท่านใดที่อยู่ฝั่งธนนะครับก็เรียกว่าเป็นทีของท่านแล้วแต่ท่านที่อยู่ฝั่งกรุงเทพก็เรียกว่าไม่ได้ไกลเกินไปนะครับเตรียมรถของท่านให้พร้อมนะครับและเราไปเจอกันปีหน้าเรียกว่าท่านมีเวลาเตรียมรถของท่านถึง3เดือนเลยทีเดียวนะครับจะเข้าอู่ไปให้ช่างเช็คไปปรับจูนหรือว่าเอาไปวิ่งทดสอบเพื่อให้พร้อมสำหรับวันงานเรียกว่า3เดือนนี้ท่านมีเวลาเต็มที่ครับเราขับรถของเรานะครับไปที่งานขับกันอย่างสบายใจขับก็ด้วยความปลอดภัยแล้วก็เรียกว่าเตรียมรถให้พร้อมสำหรับการใช้งานอันนี้ก็คือเป้าหมายนะครับของการทำรถคลาสสิกรถเรโทรที่ทำให้วิ่งได้ขับสนุกและมีความปลอดภัยสูงถึงแม้รถเราจะเป็นรถเก่านะครับแต่ว่าเป็นรถที่ใช้งาน
ได้อย่างเรียกว่าใกล้เคียง 100% นั่นก็คือเป้าหมายหลักเลยทีเดียวครับแม่คุยมาถึงเวลานี้นะครับผมเหลือบมองดูเวลาแล้วเวลาหมดเวลาซะแล้วครับวันนี้ผมเอกศรีวรจักรก็ขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ได้ในช่วงออโต้สตอรี่โดยผมเอกศรีวรจักรในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับฮัลโหลค่ะพี่วันนี้หนูมีเรื่องแฟนอยากปรึกษาหน่อยอะค่ะคือแฟนอะไปซื้อรถอีโคคาร์แต่มันกว้างมากค่ะชุดแต่งสปอร์ตรอบคันมีกล้องมองหลังนี่เขาบอกว่าไม่ได้แต่งเพิ่มเลยนะคะของมากกว่ารถพี่คะราคาแค่เนี้ยมันจะเป็นไปได้หรอคะเป็นไปได้สิครับ New Suzuki CS GL Plus ที่ plus ทั้งฟังก์ชันและดีไซน์ให้คุณได้เยอะกว่าใครสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ New Suzuki CS GL Plus Suzuki Way of Lifeจุดประกายความรู้สึกพิเศษที่สุดแห่งปี Isuzu Mew X The Onyx ดอกเบี้ยพิเศษ 0% เท่ด้วยชุดแต่ง Onyx Design Edition ห้องโดยสารโทนเข้มพร้อม Digital TV Tuner คุ้มพลัง 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power Airbag 6 ตำแหน่งพร้อมโปรแกรมบำรุงรักษารถตามระยะ ISI ฟรี 3 ปีวันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 New Sensation Ignited Isuzu Mew X The Onyxทุกครั้งที่ขับรถเร็วคุณขับเร็วเพราะอะไรอาจเพราะคุณรีบเพราะถนนโล่งเพราะอยากเร่งให้ทันไฟแดงแต่ไม่ว่าเหตุผลอะไรอย่าลืมว่ามีใครรอคุณกลับบ้านอย่าให้การขับรถเร็วสร้างความสูญเสียอย่างไม่ทันตั้งตัวไม่เร็วไม่เสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุโตโยต้าถนนสีขาวร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีสู่การเป็นต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจไม่สิ้นสุดกับ All New Mazda 3ต้นแบบแห่งยนต์กรรมด้วยดีไซน์ใหม่อันโดดเด่นสง่างามพร้อมนวัตกรรมใหม่กับอีกขั้นของเทคโนโลยี Sky Active ครบครันด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัย iActive Sense ตอบโจทย์ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวในสไตล์ที่แตกต่างสู่ยุคใหม่แห่งยนต์กรรม All New Mazda 3Test Drive ลองขับกลับมาเล่าครับสำหรับช่วง Test Drive ในวันนี้นะครับคุณพิเชษแจ่มกระทึกหรือคุณเจี๊ยบนะครับก็ได้ไปทดสอบสัมผัสกับ New MG Xtender DC 2.0 Grand 4 Wheel Drive นะครับเป็นกระบะของ MG นะครับที่เข้ามารุ่นแรกเลยของ MG นะครับคือ MG ก็ทำตลาดทั้งรถเก๋งทั้ง SUV ทั้งรถตัว Hatchback อะไรเงี้ยนะครับเขาก็ MG ตัวเล็กตัวใหญ่นี่เขาทำมาแล้วทีนี้เขาก็เปิดตลาดใหม่เป็นรถกระบะพิกอัพนะครับก็คันใหญ่ทีเดียวนะครับครับก็คุณเจี๊ยบก็ไปคู่กับคุณวลิศอ่อนระยับนะครับไปสัมผัสเจ้า MG Xtender คันนี้บนเส้นทางชุมพรประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ขึ้นมาถึงกรุงเทพมหานครวิ่งยาวเลยครับส่วนผลการไปสัมผัสในครั้งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับเทสไดท์ MG Xtender ครับและข้างขวาผมนี่ก็คือคุณเก่ง Racing Web นะครับวันนี้ให้เกียรติมาร่วมกับรายการครับคุณเก่งนี่ก็ไม่ธรรมดาครับโปรไฟล์นี่คือนักแข่งครับหลายรุ่นมีรุ่นไหนบ้างครับก็ตอนนี้แข่งรายการ One Maglet ครับE1 Maglet รุ่นนึงแล้วก็ Thailand Super Series รุ่น Super Pickup ครับครับแล้วก็ถนัดเฉพาะรุ่นส่วนใหญ่จะเป็นรถกระบะอย่างเดียวเลยอ๋อใช่วันนี้มาตรงรุ่นเลยกระบะใช่ๆแล้วผลงานที่ผ่านมานี่มีก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแชมป์ของ Isuzu มาหลายรุ่นหลายปีแล้วก็แล้วSuper Pickup ก็เป็นแชมป์อยู่เกือบทุกปีรองแชมป์บ้างอะไรอย่างเงี้ยสลับกันไปครับประมาณนั้นก็ด้วยนะฮะคือ MG Xtender เนี่ยคุณเก่งกับผมเนี่ยเคยไปตอนเปิดตัวที่เขาใหญ่ใช่ครับสนามสปีดเอ็กก็มีการเปิดตัวแล้วก็มีให้ทดสอบที่เขาเซตให้คือเป็นในสนามทางเรียบใช่ครับมีเข้าโค้งมีเข้าสลาลอมแล้วก็มีให้ลองเบรกแล้วก็มีในส่วนออฟโรดใช่คุณเก่งได้ลองตอนนั้นรู้สึกยังไงก็ลองตอนนั้นก็รู้สึกว่าโอเคมันเพราะว่าเขาเป็นที่เขาจัดไว้ให้เนี่ยมันก็สมรรถนะของรถเนี่ยค่อนข้างดีระดับนึงเพราะจากที่ลองฟีลลิ่งของการทรงตัวดีกว่าทางเรียบก่อนที่เขาให้ลองทางเรียบใช่ทางเรียบนี่แหละ
ก็การทรงตัวอย่างเช่นมีการเบรกการเข้าโค้งเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะถ้าได้อยู่นะก็ถือว่าดีในระดับที่ของรถปิกอัพในยุคปัจจุบันทำได้ดีเลยวันนี้ได้ไปสัมผัสเรียกว่าเหมือนใช้ชีวิตประจำวันใช่ไหมใช่ใช่เหมือนลองเรียกว่าลองใช้จริงคือลงจากสนามบินชุมพรใช่ครับแล้วขึ้นรถมาก็ขับเลยกลับมาที่จุดนัดพบที่โชว์รูมชุมพรใช่ไหมฮะโชว์รูมเอ็มจีใช่คุณเก่งร้ายฟังหน่อยครับเป็นไงคือฝนตกด้วยตอนนั้นแน่นอนก็ถือว่ามาถึงก็ฝนตกเลยเพราะฝนตกก็คือถนนลื่นเนี่ยรถปิกอัพก็อย่างที่รู้ว่าฝนตกถนนลื่นรถปิกอัพอาจจะขับยากหน่อยถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีระบบการช่วยการขับอะไรเงี้ยแต่กับ FG ไม่ใช่ปัญหาเลยการเข้าโค้งทรงตัวแต่ละโค้งก็บอกว่าฝนตกถนนลื่นนะแต่สำหรับที่ขับมาก็ไม่รู้สึกอะไรเราวิ่งค่อนข้างเร็วอยู่ควรไปได้แล้วก็การตอบสนองช่วงล่างมันก็ไม่กระด้างและไม่นิ่มจนเกินไปทำให้รู้สึกว่าการทรงตัวค่อนข้างดีอยู่เป็นอย่างนั้นก็พอทรงตัวดีปุ๊บการขับถนนก็ดีตามไปด้วยอย่างนี้ประมาณนั้นโดยเพิ่งอัตราเร่งก็ดีนะเพราะว่าเขามีสู่สามโหมดใช่ตอนแรกที่ออกมานี่เราขับโหมดอะไรนะโหมดอีโคใช่ไหมน่าจะเป็นโหมดธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับโหมดธรรมดาซึ่งเวลาแซงเนี่ยมันอาจจะมีการดีเลย์ของเกียร์อยู่บ้างแล้วก็รอบเครื่องอาจจะช้าอยู่บ้างแต่ถ้าเกิดเราไปโหมดพาวเวอร์ปุ๊บโอ้โหมาเลยกดปุ๊บมาปั๊บเปลี่ยนเกียร์ปั๊บรอบขึ้นมาเร็วอะไรประมาณนี้แล้วการเข้าโค้งเป็นไงการเกาะถนนอะไรเงี้ยใช่ก็การถนนกันยิ่งบอกว่าถ้ารถมันค่อนข้างทรงตัวดีพอทรงตัวดีปุ๊บการเกาะถนนก็ดีตามในช่วงบางถนนที่มีเนินมีกระเด้งบ้างอะไรก็ไม่ได้แข็งกระด้างแต่ก็ไม่นุ่มนวลจนเกินไปนักถือค่อนข้างดีใช่ได้เลยก็คือกลางๆใช่กับประมาณกลางๆที่รถปิกอัพตอนนี้ทำได้ดีเลยโดยรวมอ่ะคืออย่างเครื่องมัน 2.0 เนี่ยเครื่อง2ลิตรเนี่ยถือว่าความแรงถือว่าค่อนข้างดีนะดีกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะตัวนี้คือเครื่อง 2.0 2ลิตร 2,000 cc เนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เราใช้เป็นรุ่นขับเครื่อง4ล้อแต่เราวิ่ง2ล้อขับเครื่อง2ล้อมาครับก็ใช้ชีวิตปกติใช่คือจากชุมพรเราวิ่งมาประจวบเนี่ยฝนก็ตกตลอดเลยนะเรามาถึงฝนตกตลอดเลยแล้วก็โค้งค่อนข้างก็มีพอประมาณอ่ะใช่เพราะว่าถนนของภาคใต้ก็อย่างที่เห็นว่ามันมีขึ้นเขาลงเขาทางโค้งค่อนข้างเยอะก็ไปได้ดีแล้วก็คือเราต้องมีจังหวะเร่งแซงใช่ๆต้องมีจังหวะแซงเพราะรถมีช้ามีเร็วปะปนกันไปที่บอกว่าตอนนี้เราวิ่งใช้โหมดนี้นะโหมด power เนี่ยใช่โอเคเลยโอ้เยี่ยมเลยกดปุ๊บมาปั๊บพุ่งแซงได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็เบรกก็โอเคเร็วการเข้าโค้งนี่ผมก็ชมอย่างคือตอนแรกเข้าใจว่ารถที่มันไม่กระด้างมันนุ่มๆเนี่ยเข้าโค้งคิดว่ามันจะแบบไม่เกาะแต่พอเข้าแล้วมันก็โอเคไปได้มันเกาะใช่ใช่ด้วยความที่มันทรงตัวคือมันไม่เอียงไม่ย้วยอะไรเงี้ยมันก็ไปได้ประมาณถือว่าใช้ได้เลยมีข้อติดติงอะไรบ้างไหมครับมีข้อติดติงอะไรบ้างไหมเหรองั้นจังหวะแรกที่คุณเก่งเห็นหน้าตาเป็นครั้งแรกเนี่ยเห็นหน้าตาครั้งแรกเหรอคือหน้ารถเขาเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเหมือนรถยนต์ของที่เขาขายทั้งหมดแหละคือหน้ารถเนี่ยมันเหมือน MG ทุกรุ่นเลยหน้าตาจะทรงเดียวกันหมดเลยเอกลักษณ์รู้เลยว่านี่คือ MG ใช่หน้าตาคือเอกลักษณ์ก็ว่า MG หน้าจะประมาณนี้แต่พอช่วงท้ายมันก็จะเป็นอีกแนวนึงแหละมันดูแปลกๆมันดูเหมือนไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่เขารู้สึกของผมนะว่าหน้ากับตัวไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้มากกว่าอะไรเงี้ยแค่นั้นเองแต่ก็มันก็คืออย่างเข้าใจว่ามันคือเอกลักษณ์ของเขานั่นแหละว่าง่ายครับผมก็ในฐานะนักแข่งที่มีแบบผลงานระดับแชมป์นักแข่งกระบะด้วยวันนี้เรามาขับ MG ซึ่งเป็นรุ่นแรกกระบะรุ่นแรกของแค่ MG ใช่ถือว่าผ่านถือว่าผ่านนะผมถือว่าผ่านนะถ้าเราขับไปแล้วเดี๋ยวไม่สนใจว่ามันคือยี่ห้ออะไรไม่คือไม่รู้รถอะไรอ่ะผมว่ามันสมรรถนะค่อนข้างดีค่อนข้างดีทีเดียวใช่ประมาณนั้นดีกว่าคือคันมันก็ใหญ่ไหมรถมันใหญ่ใช่แล้วพี่เก่งคิดว่าถ้าเกิดขับในเมืองเนี่ยมันเท่าที่ขับมาเนี่ยจากความรู้สึกเดียวถ้าเกิดในเมืองมันจะแบบจะลำบากไหมไม่ผมว่าไม่ลำบากเพราะมันไม่ได้ใหญ่โตจนบนแบบว่าเขาเรียกว่าพิกอัพฟูลไซส์ขนาดนั้นมันก็ลำบากมันก็คือใหญ่กว่ารถพิกอัพปกตินิดนึงไม่มากเท่าไหร่โดยรวมในเมืองไม่น่ามีปัญหาอะไรดูจากภายนอกดูเหมือนมันใหญ่จริงๆนะแต่เวลาเราใช้งานจริงๆมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแล้วอย่างมันก็มีตัวช่วยกล้องรอบคันก็เมื่อกี้เราก็ถ่ายรูปไปแล้วแล้วกล้องรอบคันก็เห็นรอบคันจริงๆโอเคมันก็พอคุณเก่งประทับใจอย่างคือมีโหมดให้ดูด้วยกล้องรอบคันด้วยเวลาก็เวลาเราอยู่ในที่แคบแล้วแต่เรามีกล้องรอบคันเราก็ช่วยได้ประมาณนั้นแล้วระบบไอสมาร์ทของเขาคุณเก่งได้เล่นไหมเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ยังไม่ทันไม่ค่อยได้ลองเล่นเท่าไหร่แต่เมื่อกี้ก็ลองได้ลองกล้องถอยหลังกล้องรอบคันเลยโอเคเราก็ได้รู้ว่ารถเราอยู่ตำแหน่งไหนอะไรเงี้ยได้อยู่ครับประมาณนั้นนี่เราก็วิ่งใช้งานปกติโดยที่เราไม่ได้บรรทุกอะไรโอกาสหน้าถ้าเกิดเรายืมมาแล้วเราบรรทุกอะไรแบบอยากจะมาลองไหมน่าสนใจนะเพราะจริงๆแล้วคราวนี้มันเรามีอยู่คันหนึ่งที่เขาบรรทุกอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ขับเองเดี๋ยวเราลองไปสำรวจก่อนว่าที่เขาขับแล้วเป็นไงบ้างโอเคก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวทริปหน้าถ้าเกิดมีดีๆผมจะชวนคุณเก่งอีกได้เลยโอเคครับได้เลยขอบคุณมากครับคุณเก่งครับสวัสดีครับ
ครับและนั่นก็คือการได้ไปทดลองสัมผัสกับ New MG Extender DC 2.0 Grand 4 Wheel Drive นะครับโดยคุณพิเชษแจ่มกระทึกและคุณวริศอรยับครับนะฮะสำหรับเจ้า MG Extender คันนี้นะครับก็เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดซึ่งเขาตั้งราคาขายไว้ที่ 1,29,000 บาทครับนะฮะก็ถ้าท่านผู้ฟังสนใจยังไงก็สามารถติดต่อไปได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ MG Call Center นะครับที่เบอร์โทรศัพท์1267หรือที่เว็บไซต์ www.mgcars.com นะครับ MG Cars นี่คาร์มี S ด้วยนะครับครับครับนั่นก็คือเทสต์ไดรฟ์ของเราในสัปดาห์นี้ครับครับออโต้นิวส์ข่าวสารยานยนต์อีซูซูร่วมกับภาครัฐปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเชิญชวนเยาวชนประกวดโปสเตอร์พร้อมคำขวัญหัวข้อสิ่งแวดล้อมวิกฤตชีวิตยากเข็ญชิงรางวัลอีซูซูพาน้องๆท่องญี่ปุ่นบริษัทตีเพรสอีซูซูเซลล์จำกัดร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการอีซูซูเยาวชนสัมพันธ์2562เวทีสร้างสรรค์ผลงานศิลป์เพื่อจุดประกายความคิดสู่การเป็นเยาวชนจิตสาธารณะเชิญชวนเยาวชนไทยทั่วประเทศร่วมส่งผลงานรอบคัดเลือกในหัวข้อสิ่งแวดล้อมวิกฤตชีวิตยากเข็ญเพื่อลุ้นสิทธิ์ชิงรางวัลเดินทางทัศนศึกษาสุดล้ำค่าอีซูซูพาน้องๆท่องญี่ปุ่นรวมที่พักและอาหารฟรีตลอดการเดินทาง7วันโครงการอีซูซูเยาวชนสัมพันธ์2562เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนได้ร่วมแสดงความสามารถทางศิลปะเชิงสร้างสรรค์โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทได้แก่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอายุไม่เกิน15ปีและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอายุไม่เกิน18ปีทำการแข่งขันร่วมกันเป็นทีมละ2คนโดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในระดับการศึกษาและสถานศึกษาเดียวกันเยาวชน1คนสามารถสังกัดได้เพียง1ทีมเท่านั้นแข่งขันทั้งหมดรวม2รอบซึ่งทีมที่สามารถผ่านรอบคัดเลือกมาได้นั้นจะต้องทำการแข่งขันพร้อมกันอีกครั้งด้วยหัวข้อที่ประกาศขึ้นใหม่แบบสดๆในรอบชิงชนะเลิศท่ามกลางคณะกรรมการตัดสินภายในเวลาจำกัดเพียง3ชั่วโมงซึ่งทีมที่มีผลงานโดดเด่นมีเอกลักษณ์สะท้อนถึงการตีความตามหัวข้อที่กำหนดได้อย่างยอดเยี่ยมจะได้รับรางวัลต่างๆดังนี้รางวัลอีซูซูพาน้องๆท่องญี่ปุ่นพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน6รางวัลแบ่งเป็นระดับการศึกษาละ3รางวัลรวม12คนรางวัลรองชนะเลิศทุนการศึกษาทีมละ 15,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน14รางวัลระดับการศึกษาละ7รางวัลรวม28คนรางวัลพิเศษสำหรับสถานศึกษาทุนการศึกษาทุนละ 20,000 บาทสำหรับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง20ทีม1ทุนต่อ1ทีมเยาวชนที่สนใจสามารถส่งผลงานตามหัวข้อที่กำหนดลงบนกระดาษขนาด11นิ้วครึ่งคูณ16นิ้วครึ่ง A3 ต่อ1ผลงานหรือวาดภาพให้เต็มเนื้อที่กระดาษพร้อมรูปถ่ายและใบสมัครที่มีตราประทับของทางโรงเรียนและลงชื่อรับรองโดยอาจารย์ประจำโรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่โดยจัดส่งทางไปรษณีย์โดยไม่มีการพับภาพมาที่ฝ่ายสื่อสารการตลาด A บริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลล์จำกัดเลขที่1088ถนนวิภาวดีรังสิตจตุจักรกรุงเทพ10900วงเล็บมุมซองว่าโครงการอิซูซุเยาวชนสัมพันธ์2562ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่17ธันวาคม2562และประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันศุกร์ที่10มกราคม2563สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-966-2127-9และติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สถานศึกษาประจำจังหวัดทุกแห่งโชว์รูมอีซูซูทั่วประเทศและเว็บไซต์ www.isuzu-tis.com Honda City ตอกย้ำความสำเร็จการเป็นผู้นำยุทธกรรมซับคอมแพควาดยอดขายกว่า 700,000 คันตลอด2ทศวรรษบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดประกาศความสำเร็จของ Honda City ผู้นำยุทธกรรมซับคอมแพคที่ขับเคลื่อนและพลิกโฉมอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยรวมทั้งไลฟ์สไตล์ของลูกค้ากวาดยอดขายกว่า 700,000 คันตั้งแต่ปี2539ถึงตุลาคม2562นับตั้งแต่การก้าวเข้าสู่ตลาดไทยกว่า2ทศวรรษชี้กรอบความคิดซิตี้คาร์สู่การพัฒนาและการนำเสนอคุณค่าใหม่ประสานการออกแบบคุ้มพลังการขับเคลื่อนและฟังก์ชันอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีความปลอดภัยอันล้ำสมัยตั้งแต่เจเนอเรชันที่1จวบจนถึงปัจจุบันตอบย้ำความสำเร็จแห่งการเป็นรถยนต์ที่ครองใจลูกค้าทั่วโลกกว่า4ล้านคน Toyota แนะนำ
ATIV รุ่นปรับปรุงใหม่และชุดแต่งพิเศษ ATIV GT เครื่องยนต์ Dual VVT IE แรงประหยัดน้ำมันและผ่านมาตรฐาน Euro 5เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดแนะนำ ATIV รุ่นปรับปรุงใหม่ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่ Dual VVT IE เพิ่มประสิทธิภาพความแรงประหยัดน้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยมและสมรรถนะในการขับขี่ที่สนุกมากยิ่งขึ้น Fun to Drive พร้อมผ่านการรับรองมาตรฐานมลพิษ Euro 5เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุดแต่งพิเศษ ATIV GT ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์สปอร์ตที่ลงตัวเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2562 ATIV รถ Eco Car Sedan เปิดตัวในประเทศไทยเป็นครั้งแรกของโลกเมื่อเดือนสิงหาคม2560ด้วยดีไซน์ภายนอกที่ล้ำสมัยดูปาดเปรียวภายในกว้างขวางสะดวกสบายสมรรถนะการขับขี่ที่คล่องตัวพร้อมเครื่องยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประหยัดน้ำมันเป็นเลิศครบครันไปด้วยระบบความปลอดภัยมาตรฐานเหนือรถยนต์ในระดับเดียวกันนอกจากนี้ยังผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับ5ดาวจากอาเซียน NCAP ให้ความมั่นใจในทุกการเดินทางส่งผลให้ ATIV เป็นรถที่มียอดขายสูงสุดในตลาดรถ Eco Car Sedan ของประเทศไทยโดยยอดขายสะสมมากกว่า 76,000 คันและมีส่วนแบ่งการตลาด 32.4% ซึ่งในปีนี้บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดแนะนำ ATIV รุ่นปรับปรุงใหม่ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นรถยนต์ที่มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ในทุกไลฟ์สไตล์ด้วยเครื่องยนต์ใหม่ Dual VVT IE พร้อมเทคโนโลยีวาล์วแปรผันประสานกับเกียร์อัตโนมัติ Super CVTi พร้อมฟังก์ชัน S Mode ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่อัตราเร่งที่ดีขึ้นมั่นใจในทุกการเร่งแซงให้ความสนุกสนานในการขับขี่มากยิ่งขึ้น Fun to Drive โดยมีกำลังสูงสุดที่92แรงม้าและแรงบิดสูงสุดที่109นิวตันเมตรที่ 4,400 รอบต่อนาทีและให้อัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมถึง23.3 กิโลเมตรต่อลิตรลดการปล่อยไอเสียและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 และผ่านการรับรองมาตรฐานมลพิษ Euro 5เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังครบครันด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายที่ได้รับการดีไซน์ใหม่ให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นพร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุดอาทิกล้องบันทึกภาพหน้าหลังโดยมีทางเลือกทั้งหมด3รุ่นได้แก่ High Mid และ Entry พร้อมแนะนำชุดแต่งพิเศษ ATIV GT ที่เสริมความเข้มเต็มความสปอร์ตด้วยชุดแต่งอุปกรณ์ตกแต่งรอบคันสเกิร์ตกันชนหน้าสเกิร์ตข้างซ้ายและขวาสเกิร์ตกันชนหลังและสปอยเลอร์หลังให้ความพิเศษและเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครแชร์คำถามหาคำตอบสนับสนุนโดยอาคารศรีวรจักรศูนย์รวมอุปกรณ์ประดับยนต์และอะไหล่ยนต์ครบวงจรพร้อมที่จอดรถยนต์สะดวกสบายให้บริการตลอด24ชั่วโมงนึกถึงอุปกรณ์ประดับยนต์และอะไหล่ยนต์ครั้งใดแวะไปอาคารศรีวรจักรครับแชร์คำถามหาคำตอบในวันนี้นะครับคุณนกฝากคำถามมานะคุณแอร์ว่าในงาน Motor Expo ที่จะถึงเนี่ยครับทาง Mazda จะมีเอารุ่น CX30 มาเปิดตัวในงานหรือเปล่าครับเดี๋ยวอธิบายให้ท่านฟังก่อนนะครับเพราะว่า CX30 เนี่ยบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับเป็น SUV น้องใหม่นะครับของ Mazda ที่อยู่ระหว่าง CX3 กับ CX5 นะครับคือ CX5 บางคนก็บอกใหญ่ไปสำหรับรถครอบครัวเล็กๆไอ้ CX3 ก็แคบไปนะครับCX3 เนี่ยใช้แพลตฟอร์มของ Mazda 2นะครับแต่ CX30 ตัวใหม่เนี่ยจะใช้แพลตฟอร์มของ Mazda 3ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับรถก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมันก็จะตัวขนาดตัวนี้จะอยู่ระหว่าง CX3 ตัวเก่ากับ CX5 นะครับก็อยู่ระหว่างเนี้ยนะครับก็เท่าที่ดูกันที่ตอนไปโตเกียวมอเตอร์โชว์ที่เขาไปกันมาแล้วก็ถ่ายรีวิวกันมานะครับก็สวยงามมากนะครับรถบอดี้นี่เหมือน CX5 ย่อส่วนลงมาหน่อยนะครับขนาดตัวกำลังดีเลยมันก็คงประมาณคล้ายๆกับตัว Honda HR-V นะครับประมาณนั้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ตัวของ Toyota CHR ประมาณนั้นนะครับก็เป็น SUV ขนาดคอมแพคนะครับเครื่องยนต์เนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมามีเบนซินไหมดีเซลด้วยหรือเปล่าอะไรนะครับต้องลองไปดูนะครับแต่ว่าบอดี้เนี่ยแน่นอนแล้วก็เราเห็นเลยรูปกันแล้วนะครับ CX30 แต่ว่าปีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามา Motor Expo เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมาโชว์ไหมแต่ว่าเปิดตัวและประกาศราคาเต็มแบบเป็นทางการเนี่ยปีหน้าแน่นอนนะครับปีหน้าปีนี้คงยังไม่ทราบราคาแต่ว่าเขาอาจจะมาโชว์ให้เห็นกันแล้วรูปร่างแต่ว่าอาจจะไม่ 100% ที่ว่ารถที่จะทำขายหรือเปล่านะครับครับก็ต้องรอมอเตอร์โปรอาจจะไปได้เห็นโฉมกันแล้วนะครับแต่ราคาและเคยเนี่ยคงเป็นปีหน้านะครับเปิดตัวเป็นทางการนะครับครับ
ก็สรุปว่าปีหน้านะครับเราถึงจะได้เจอกันกับ Mazda CX-30 นะครับรอดูนะตัวนี้ก็เป็น compact SUV ที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวรอปกติครอบครัวเล็กๆก็น่าใช้มากนะครับก็ขนาดใหญ่กว่า CX-3 ขึ้นมาหน่อยแต่ก็ย่อมกว่า CX-5 อยู่กลางๆเขาใช้แพลตฟอร์มของ Mazda 3นะครับก็ขนาดตัวคงย่อมๆหน่อยจริงๆผมว่าน่าจะใช้ชื่อว่า CX4 อะไรนะมันจะได้แบบง่ายๆหน่อยนี่เขาบอกว่าให้ใช้เฉพาะในเมืองจีนจีนเขาบอกให้เขาขอว่าใช้เฉพาะเมืองจีน4เนี่ยแต่ว่าที่อื่นเขาเปลี่ยนชื่อไปนะครับครับก็แฟนๆ Mazda นะครับก็รอดูกันได้ในปีหน้านะครับแต่ว่าปีนี้อาจจะมีตัวจริงมาโชว์นะฮะโชว์ให้เห็นกันนะครับครับสำหรับรายการเซฟเซฟไลฟ์ของเราในสัปดาห์นี้ก็คงจะหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทาง FM 89.5 แห่งนี้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับครับจะไปไหนมาไหนแต่ละทีเดินทางสมัยนี้แหมมันซึ่งสะดวกสบายต้องรถไฟลอยฟ้าใต้ดินแท็กซี่หรือพี่วินก็พาไปถึงที่หมายถ้าอยากสบายต้องรถยนต์ส่วนตัวเฮ้ยอันนี้ชัวร์จะนั่งชิวๆยังไงก็ได้ต้องรถไฟฝรั่งญี่ปุ่นหรือเกาหลีขอให้มีมันนี่รับรองไปเลือกถึงตาลายแต่ราคาคงจะหนักอ่ะขอถ้าใช้ให้คุ้มนะครับไม่ก็ใช้ไปยันลูกโตในมือโปรจะบอกให้ถ้าอยากจะแรงต้องให้เพื่อนเน้นเรื่องประหยัดล้อมวงฟังให้ถนัดกับเซฟเซฟไรด์ ขับรถดีเข้ากันเจ้ารถซีฟิกหอยเทอร์โบนั่งรถเซอร์รี่กันโก้โอ้ไปยังกระบะแล้วโตยุคสูงพวก SUV MPV รถจะปล่อยชั้นตีแต่งกับโหลดเฮียที่จะทำให้ใส่เสียนะครับเฮียสุดๆแล้วเฮียแบทแมนไม่ว่าจะขับป้ายแดงดำฟ้าหรือเหลืองเขียวเฮียขับให้หนูเสียวขอนิดเดียวจะได้ไหมใส่เซฟเซฟไรฟ์ใส่เซฟเซฟไรฟ์